สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่เปลี่ยนปัญญาปฏิโปวัดอรัญวิเวกจังหวัดเชียงใหม่ด้วยกันนะครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องมีธรรมะในใจทำอะไรก็เจริญเรามาฟังท่านเทศน์ด้วยกันครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมโนปุพพังคมาธัมมามโนเศรษฐามโนปยาติติมาบัดนี้ขอเจริญพรคณะศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้มาพร้อมกันหอประชุมในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพพระมหานครของเราที่แห่งนี้ได้พากันตั้งจิตตั้งใจมาศึกษาหลักพระพุทธศาสนาพวกเราเป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในคำสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและมีศรัทธามั่นคงดำรงตามหลักพุทธศาสนาเชื่อมั่นในหลักคำจริงหรือคำสอนเรื่องสัจธรรมของจริงเมื่อหากพวกเราเป็นผู้มีศรัทธาเชื่อมั่นอย่างนี้แล้วจึงได้พากันค้นขวยแสวงหาความสงบความสงบคือความสุขสิ่งที่ไม่สงบคือความทุกข์แม้ตั้งแต่ทางด้านร่างกายไม่สงบในโลกภัยก็เก็บก็ทุกข์การพูดจาปราศัยทำให้ไม่มีความสงบก็เกิดทุกข์จิตใจของพวกเราคิดก็เหมือนกันจิตใจไม่สงบเป็นสมาธิจิตใจก็ทุกข์เหตุฉะนั้นไม่มีใครพึงปรารถนาเรื่องความทุกข์มีแต่ปรารถนาเรื่องความสุขความสงบนี่ความต้องการของคนเราเหตุฉะนั้นเราจะปฏิบัติกันอย่างไรเพื่อให้ได้รับความสงบได้รับความสุขที่ตนเองพึงปรารถนาจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่เราจะต้องศึกษาตามหลักคำสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนให้พวกเรานั้นแสวงหาในการเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางคือความสงบสุขความสุขนั้นเมื่อเรามีความปรารถนาแล้วถ้าหากเราไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติไม่ฝึกหัดอบรมตนเองแล้วเราจะได้ความสุขเกิดขึ้นมาแต่ที่ไหนอยากเฉยๆอยากแต่ไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่ได้พบความสงบที่ต้องการพึงปรารถนาไว้พระพุทธองค์ทรงสอนให้พากันเจริญเมตตาภาวนาการเมตเจริญเมตตาภาวนานั้นก็คือจะฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบนั่นเองทำไมเราจึงไปฝึกฝนอบรมที่จิตใจให้สงบเพราะจิตใจเป็นเรื่องใหญ่เหตุฉะนั้นในภาษิตที่ได้ได้คิดไว้เบื้องต้นนั้นไว้ว่ามโนปุพพังคมาธัมมามโนเศรษฐามโนมยาว่าใจเป็นหัวหน้าใจเป็นประธานใจสิเลิศใจสิประเสริฐสำเร็จแล้วด้วยจิตใจ
ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเหตุฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายจะมาสถานที่นี้และมาฟังเทศน์ฟังธรรมก็ดีมาการฟังบรรยายธรรมต่างๆเพื่อศึกษาเพราะเนื่องจากว่าจิตใจของเราอยากมาไม่ใช่รูปร่างกายนี่อยากมาที่นี่เป็นเรื่องของจิตใจอยากมาเหตุฉะนั้นจึงว่ามีความสามารถที่ควบคุมเอารูปร่างกายนี้ไปตามอำนาจของจิตใจใจเขามีอำนาจอย่างนี้เมื่อหากจิตใจของคนเรามันไม่สงบจิตใจของคนเรามีความทุกข์อย่างหนึ่งพูดง่ายๆก็จะเข้าใจได้ง่ายๆว่าไปอยู่ที่ไหนทุกหมดในโลกนี่ไม่มีความสุขถ้าจิตใจทุกข์แล้วเห็นชัดเจนไหมตรงนี้แหละเราจึงอยากฝึกฝนอารมณ์จิตใจให้มีความสุขถ้าจิตใจมีความสุขเราไปอยู่ที่ไหนจึงจะได้มีความสุขทำไมจึงเป็นอย่างนี้เราก็จะเห็นดีๆว่าเออเป็นอย่างนี้เองคนเราสุขเพราะว่าสุขกายสุขใจสุขร่างกายนั้นคือไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็พออยู่แต่การสุขใจที่เป็นจุดสำคัญที่สุดที่จะให้พวกเรานั้นได้รับความสุขเกิดขึ้นจึงได้พากันเจริญเมตตาภาวนาเพื่อฝึกฝนอบรมจิตใจนั้นให้สงบเป็นธาตุตราบใดที่จิตใจของเราไม่สงบเราก็ยังไม่ได้พบความสุขที่แท้จริงตามหลักพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงทรงสั่งสอนเอาไว้มีหลักที่จะให้พวกเรานั้นปฏิบัติแต่พวกเราก็แสวงหาหลายวัดหลายวาหลายสถานที่แสวงหาในการปฏิบัติต้องการความสงบสุขเมื่อไปพบแต่ละวัดละวาให้ข้อธรรมกรรมฐานหลายสิ่งหลายอย่างเพราะข้อธรรมกรรมฐานนั้นพระพุทธองค์ทรงวางเอาไว้ถึง40ข้อเพื่อให้เรียกกับจริตนิสัยของบุคคลที่จะน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติให้จิตใจของเรานั้นสงบเป็นสมาธิแต่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้อย่างหนึ่งว่าการที่เจริญอานาปานสติกรรมฐานนี้เป็นยอดมงกุฎของการเจริญภาวนาสามารถจะควบคุมจิตใจของบุคคลนั้นได้เป็นอย่างดีไม่เรียกจริตนิสัยของบุคคลใดถ้าบุคคลตั้งใจประพฤติปฏิบัติฝึกหัดตนเองตามคำสอนของพุทธเจ้าจึงจำเป็นที่พวกเราจะต้องพากันฝึกหัดอบรมตนเพราะทุกคนต้องการมีความสุขทำไมแล้วจึงอยากฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบจึงจะมีความสุขก็คือว่าถ้าจิตใจของเราไม่สงบเราไม่สามารถจะวิเคราะห์วิจัยในเรื่องเหตุเรื่องผลอะไรทำให้เกิดทุกข์อะไรทำให้เกิดสุขเราไม่เข้าใจเพราะใจไม่สงบตรงนี้เป็นจุดสำคัญที่สุดในการปฏิบัติถ้าตราบใดที่เราฝึกจิตใจไม่สงบเราก็ไม่รู้จักว่าอะไรถูกอะไรผิดนั่นเองอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปอะไรเป็นคุณอะไรมีโทษอะไรมีประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์จะรู้ยากถ้าหากเราฝึกฝนอารมณ์จิตใจให้สงบเป็นสมาธิแนบแน่นอยู่ในอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวดีเราก็สามารถที่จะพินิจพิจารณาเรื่องเหตุเรื่องผลเรื่องความทุกข์ความสุขที่เกิดขึ้นกับตนและในปวงชนทั่วไปที่มีความวุ่นวายอยู่ไม่สงบนั้นเข้าใจได้ง่ายเมื่อเข้าใจได้ก็มีทางที่จะแก้ปัญหาปลดเปลื้องทุกข์ออกจากตนและบุคคลอื่นที่อยู่ใกล้เคียงกันได้เพราะอะไรเพราะจิตใจสงบทำไมแล้วเราจึงฝึกจิตใจให้สงบเรามานึกดูแล้วว่ากิเลสคือความโลภความโกรธความหลงนั้นอยู่ที่ไหนเขาอยู่ที่จิตใจของพวกเราไม่ใช่เขาไปอยู่ที่อื่นๆเราอยู่ที่จิตใจเราจะได้ไปดูที่นั้นถ้าจิตใจไม่สงบเราก็ดูไม่เห็นเลยทีเดียวว่าความโลภโลภะ
ทำให้เกิดทุกข์อย่างไรความโกรธเกลียดเครียดแค้นพยาบาทอาฆาตจองเวรกันมีความทุกข์อย่างไรความหลงไหลไม่เข้าใจทั้งบุญทั้งบาปนั้นเราก็ไม่เข้าใจเพราะจิตใจไม่สงบถ้าจิตใจสงบเป็นสมาธิดีแล้วเราก็ดูได้ว่าทุกข์มันเกิดขึ้นมาจากจิตใจนี้คือความโลภมากที่ไม่รู้จักพอไม่รู้จักอิ่มเหมือนเราก็เข้าใจได้เห็นว่าผู้ใดมีความโลภมากอยากได้มากดิ้นรนจนนอนไม่หลับเกิดทุกข์มาจากที่ไหนมาจากความโลภจากจิตใจจะแก้ปัญหาตนเองไม่ได้นั่นเป็นอย่างนี้ถ้าหากว่าเรากำลังโกรธเกลียดแค้นพยาบาทอาฆาตจองเวรกันอยากทุบอยากตีอยากฆ่ากันอยากเบียดเบียนกันจนนอนไม่หลับจนเป็นทุกข์เราก็มองไม่เห็นว่ามันมาต้นเหตุมันมาอย่างไรก็หาว่าตั้งแต่คนอื่นทำให้เรามีความทุกข์ตนเองนี่เป็นทำให้ตนเองทุกข์ก็ไม่รู้เพราะจิตใจของตนเองคิดเนี่ยความหลงไหลก็เหมือนกันหากว่าเราหลงอะไรจนลืมหูลืมตาไม่ขึ้นหลงไหลไปไม่รู้จักบุญจักบาปจะเกิดขึ้นไม่รู้จักเราก็ค้นคั่วหาเหตุผลไม่ได้ถ้าจิตใจของเราสงบเป็นสมาธิดีนี่เราเข้าใจได้ง่ายโหทุกอย่างนี้เกิดขึ้นกับตนกำลังมีความทุกข์อยู่นั้นเกิดขึ้นมาจากความคิดของตนเองนี่เองก็เรียกว่ากรรมเป็นของตนจะเข้าใจได้ง่ายเวลากำลังโกรธเกลียดแค้นพยาบาทอาฆาตจึงเป็นทุกข์อยู่ไฟไหม้หัวใจอยู่ร้อนอยู่ที่ไหนก็อยู่ไม่ได้อยู่บ้านใดเมืองใดประเทศไหนนั่งรถนั่งเรือนั่งเครื่องบินไปที่ใดก็ทุกข์อยู่โอ้มันอยู่ที่ใจของเรานี้เนื่องจากความคิดของตนเองนี่เองเราก็จะเข้าใจได้แก้ปัญหาได้เมื่อจิตสงบอยู่ถ้าเราหลงอะไรทำให้เราทุกข์เราก็จะเข้าใจได้ง่ายโอ้จิตนี่เองมันหลงแล้วมันก็ทำให้เกิดทุกข์นี่เป็นจุดสำคัญที่สุดจึงเจริญเมตตาภาวนาฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบการที่ฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบนี้หลักความจริงนั้นคือว่าถ้าหากบุคคลไม่รู้จักสิ่งที่จะควบคุมจิตใจให้สงบนั้นเราจะนั่งมานั่งเจริญเมตตาภาวนามา10ปี20ปีแต่ก็ยังทำจิตใจให้ตนเองให้สงบเป็นสมาธิไม่ได้เพราะเหตุอะไรเพราะเหตุเราขาดอะไรจึงควบคุมจิตใจของตนเองไม่สงบเป็นสมาธิในข้อนี้จึงเป็นหลักที่สำคัญที่สุดที่เราจะพากันศึกษาว่าการที่เราฝึกฝนอบรมจิตใจไม่สงบเป็นสมาธิเราขาดสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวจิตของเราคือความคิดเราต้องศึกษาเรื่องนี้ก่อนเพื่อจะเข้าใจได้ง่ายความระลึกได้คือสติเราไม่มีสติเราจึงคุมจิตไม่ได้ไม่มีสัมปชัญญะควบคุมจิตไม่ได้จิตคือความคิดเขาคิดมาตั้งแต่เราเกิดมาตั้งแต่เล็กคิดมาตั้งแต่น้อยถึงหนุ่มสาวและท่ามกลางคนจนถึงเฒ่าถึงแก่เรายังไม่รู้จักจิตใจของตนเองควบคุมไม่ได้ปล่อยให้คิดไปอยู่ตลอดเลยไม่ได้พักได้ผ่อนไม่มีความสุขนี่จิตที่ไม่สงบมันเป็นอย่างนี้เหตุฉะนั้นเราควรที่จะฝึกสติของเราคือความระลึกว่าจิตคิดสัมปชัญญะความรู้ตัวว่าจิตคิดอยู่ที่ไหนเหมือนพวกเราพากันนั่งอยู่ที่นี่แหละเดี๋ยวนี้จิตอยู่กับตนกับตัวไหมหรือมันไปอยู่ที่อื่นตัวนี้เป็นตัวสำคัญที่สุดการได้ควบคุมจิตใจถ้าหากว่าเราเข้าใจได้ว่าเรามีสติระลึกว่าจิตคิดสัมปชัญญะรู้ตัวว่าจิตคิดอยู่กับตนกับตัวเดี๋ยวนี้ไม่ไปที่ไหนแล้วก็สามารถที่จะประคับครองจิตใจไว้กับลมหายใจเข้าออกทำไมจึงให้เจริญอานาปานสติกรรมฐานลมหายใจเข้าออกเพราะการเจริญข้อธรรมกรรมฐานข้อนี้เนี่ยมันมีประโยชน์มีความเหนือกว่ากรรมฐานแต่ละข้อต่างๆทำไมจึงอ้างว่าอย่างนี้
การที่เจริญข้อธรรมกรรมฐานอานาปานสติกรรมฐานนี้เป็นกรรมฐานที่ระงับทุกขเวทนาเกิดขึ้นในร่างกายนี้ได้เป็นเยี่ยมกว่าทุกข้อและทุกข้อในผู้เจริญข้อธรรมกรรมฐานสมมุติว่า39ข้อนั้นนอกจากนี้ไปนั้นก็ต้องต่อสู้กับเวทนาเวทนารบกวนแล้วทำให้จิตใจนี้วุ่นวายกับเวทนาอยู่ไม่สงบง่ายๆถ้าหากพวกเราทั้งหลายเจริญอานาปานสติกรรมฐานแล้วเจริญลมหายใจเข้าออกให้สบายสบายหายใจเข้าสบายหายออกหายใจออกสบายให้ใจของให้ลมหายใจของเราสบายสบายแล้วมันจะเบาร่างกายมันจะเบาก็เบาขึ้นไปเรื่อยๆแล้วกำหนดลมเข้าไปเท่าไหร่ก็ให้มันละเอียดสุขุมเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆมันก็ยิ่งเบาลงไปถ้าเวทนามันเกิดขึ้นในร่างกายมันก็เบาลงไปด้วยกันนี่ข้อนี้แหละเป็นข้อที่สำคัญที่สุดการเจริญเมตตาภาวนาลมหายใจเข้าออกการที่เราจะนั่งอยู่บ้านก็ดีนั่งอยู่วัดก็ดีหรือที่ทำงานต่างๆหรือไปบ้านใดเมืองใดประเทศไหนก็แล้วแต่มันที่มีที่เหมาะสมในที่หลีกเลี่ยงที่จะปฏิบัติหรือจะยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ใดมันก็ทำสมาธิได้นะเพราะอะไรเพราะเรามีสติสัมปชัญญะเพราะว่าการฝึกสติสัมปชัญญะจึงเป็นข้อที่สำคัญยืนให้มีสติเดินมีสตินั่งมีสตินอนมีสติเรามีไหมถ้าเราไม่มีเราก็ต้องฝึกที่แบบนี้ส่วนมากคนจะไม่รู้จักเลยว่าตนเองยืนเดินนั่งนอนไม่รู้จักก็เรียกว่าสติยังไม่สมบูรณ์ถ้าหากเรารู้ได้มีสติยืนเดินนั่งนอนได้แล้ววันนี้เราทำการงานอะไรให้มีสติว่าตนเองกำลังทำการงานนั่นอยู่แล้วพอรู้ได้ไหมถ้ารู้ได้ก็เรียกว่าคนมีสติในการทำงานขับรถขับเรือทำการทำงานอะไรทุกอย่างเราสามารถจะรู้จักว่าเรากำลังทำการงานนั่นอยู่จะไม่ผิดพลาดเพราะเรามีสติในการทำงานนี่เราฝึกไม่ต้องร้อนใจอะไรในการปฏิบัติฝึกฝนอบรมจิตใจแบบนี้ถ้าหากว่าเราทำการงานไม่ผิดพลาดและมีสติพร้อมอยู่ในการทำงานแล้วเนี่ยพูดแบบนี้เราจะพูดคุยกันเรื่องอะไรต่างๆพูดเรื่องราวอะไรต่างๆต้องมีสติสัมปชัญญะควบคุมคำพูดของตนเองให้รู้จักในประเด็นที่ในการพูดนั้นอยู่ว่าพูดเรื่องอะไรต้องเข้าใจไม่ใช่พูดปลัมปลาไปหลายเรื่องหลายราวเกิดขึ้นคนมีสติพูดเขาต้องรู้จักควบคุมดูแลในการพูดก็ไม่ต้องพูดมากพูดมีเหตุมีผลให้มีประโยชน์เขาจึงพูดนี่ก็เรียกว่าคนพูดมีสติอันนี้ถ้าเราไม่ยังไม่มีสติในการควบคุมในการพูดของตนเองเราจะไปควบคุมจิตใจแล้วยังไงแต่แค่คำพูดก็ยังควบคุมไม่ได้เพราะจิตใจเขาเป็นนามธรรมเขาไม่มีตนมีตัวนี่มีแต่ความรู้สึกเท่านั้นนี่ว่าเป็นนามธรรมเหตุฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจึงมาฝึกถ้ารู้จักว่าเราพูดเรื่องราวนี้จะให้มันจบหรือเรื่องราวนี้ให้สมกับเหมาะสมกับเวลาอย่างนี้เราเข้าใจว่าเราควบคุมการพูดของตนเองได้คนควบคุมคำพูดของตนเองไม่ได้มันจึงมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นบ้านใดเมืองใดประเทศไหนอยู่ที่ไหนหน่วยงานใดมันเรื่องราวที่ควบคุมคำพูดไม่ได้นั่นเองมันจึงมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นนี่เห็นชัดเจนเลยทีเดียวว่าคนขาดสติสัมปชัญญะในการควบคุมดูแลคำพูดของตนเองถ้าหากว่าเราสามารถควบคุมคำพูดของเราได้ว่าเราพูดเรื่องอะไรถูกหรือผิดดีหรือชั่วแล้วเข้าใจจึงมาควบคุมดูแลจิตใจของพวกเราพร้อมแล้ววันนี้เราจะอบรมจิตใจของเรานี้ให้สงบเป็นสมาธิพอมีสติสัมปชัญญะระลึกว่าจิตคิดสัมปชัญญะรู้ตัวว่าคิดอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้เรานั่งอยู่อย่างนี้อยู่กับตนกับตัวไหมอยู่กับข้อธรรมกรรมฐานที่เราตั้งเอาไว้คือลมหายใจเข้าออกไหมหรือมันอยู่ที่อื่นดูตรงนี้สิจะเห็นชัดเจนมันเราจะประคับประคองไว้กับลมหายใจเข้าออกวันนี้การที่จะฝึกฝนอารมณ์จิตใจให้สงบเร็วนั่นคืออะไร 1.
ต้องละอดีตเรื่องราวต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างต้องละทิ้งเวลาทำสมาธิเรื่องราวอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่อดีตที่ผ่านมาอย่าเอามาคิดเวลาทำสมาธิเรื่องอนาคตทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องตัดออกไปหมดเหมือนกันไม่ต้องเอามาคิดสิ่งนั้นก็ยังไม่มาถึงเอาแต่ปัจจุบันธรรมเดี๋ยวนี้จิตของเราคิดอยู่ที่ไหนอยู่กับตนกับตัวไหมอยู่กับข้อธรรมกรรมฐานไหมอยู่กับลมหายใจเข้าออกไหมแต่ขอให้ทุกคนหายใจให้สบายสบายหายใจให้โล่งโล่งให้สบายมันจึงจะไม่เครียดในการปฏิบัติหายใจสบายแล้วก็เอาสติสัมปชัญญะควบคุมจิตของเรามาคิดดูลมดูลมหายใจเข้าสบายหายใจออกสบายสบายควบคุมเอาไว้เพื่อให้จิตใจของเราอยู่กับลมหายใจเข้าออกถ้ามันออกไปก็ดึงกลับขึ้นมามันออกไปก็ดึงกลับขึ้นมาเอาเมื่อหากเราคุมไปคุมมาแล้วจิตใจของเราจะอยู่กับลมจะดูลมว่าหายใจเข้ายาวรู้หายใจออกยาวรู้หายใจเข้าสั้นรู้หายใจออกสั้นรู้รู้อยู่ที่ปลายจมูกที่ลมหายใจก็ออกสัมผัสให้รู้อยู่ที่นี่ถ้ามันรู้อยู่ที่นั่นจิตของเราก็จะอยู่ที่นั่นเพราะเราคุมดูอยู่ถ้ามันยังไม่อยู่เราก็ต้องคุมต่อไปถ้าบุคคลที่ฝึกง่ายๆก็คือคุมได้ง่ายมาอยู่กับลมหายใจเข้าออกประคับประคองให้หายใจละเอียดสุขุมลงไปเรื่อยๆวันนี้ทุกขเวทนาที่จะเกิดขึ้นเจ็บแข้งเจ็บขาบ้างร้อนหนาวบ้างมีเหลือบมียุงอะไรต่างๆมารบกวนในร่างกายนี้แล้วมันไม่สนใจเราไม่สนใจกับสิ่งเรื่องมารบกวนเรื่องทุกขเวทนาปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวอะไรเราไม่สนใจเราจะพยายามพัฒนาลมหรือกำหนดลมนี้ให้ละเอียดสุขุมลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆพอลมละเอียดลงไปเรื่อยเวทนาก็จะอ่อนลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเมื่อหากจิตของเรานิ่งอยู่ชั่วระยะ5นาทีนี่เพิ่นเรียกว่าเพียงคณิกะสมาธิแล้วมันก็ออกไปอีกอยู่จิตใจถอนออกไปแล้วว่าควบคุมจิตใจกลับขึ้นมาไว้กับข้อธรรมกรรมฐานอีกถ้าหากเราสามารถควบคุมจิตใจของเราอยู่กับข้อธรรมกรรมฐานได้ถึง30นาทีเราเห็นชัดเจนเลยทีเดียวว่าจิตนี่สงบอยู่กับลมหายใจเข้าออกละเอียดนี่เห็นชัดเจนเห็นความสุขเกิดขึ้นโอ้จิตไม่มีอะไรรบกวนน่ะจิตมันนิ่งอยู่นี่มันมีความสุขเราก็เห็นพอเห็นความสุขแล้วเราดูลมมันละเอียดเหมือนจะไม่มีลมเกิดขึ้นมันจะเป็นอย่างนี้การเจริญอานาปานสติกรรมฐานเมื่อหากลมละเอียดสุขุมจริงๆแล้วเวทนาก็จะสงบลงไม่ต้องไปสนใจมันหรอกเก็บที่ไหนไม่ต้องไปสนใจมันเรามาสร้างลมให้ละเอียดเท่านั้นเมื่อลมละเอียดจริงๆจนเหมือนไม่มีลมอย่าไปตกใจนะเจริญภาวนาว่ากำลังดูลมอยู่ลมมันหายไปไหนเราจะไม่ตายหรือหนึ่งจะไปคิดเรื่องอย่างนั้นลมหายใจเข้าออกละเอียดเฉยๆแต่มันเราไม่สามารถที่จะจับได้แล้วทุกขเวทนาที่มันเกิดขึ้นนั่นมันเงียบไปเลยมันนี่มันดีตรงนี้เองการเจริญอานาปานสติกรรมฐานความเจ็บปวดทั้งหลายอยู่ในร่างกายสงบหมดไม่มีความรู้สึกมันเบามันสบายเพราะลมหายใจเขาออกมันก็ไม่มีร่างกายมันก็เบาสบายตัวนี้เรามีเปรียบเพื่อนตัวนี้แหละการเจริญข้อธรรมกรรมฐานอนาปานสติกรรมฐานเมื่อจิตของบางบุคคลควรที่จะจำไว้ให้ดีมันก็ต่างๆกันบางคนวูบลงไปมันตกลงไปในเหวนี่อย่าไปตกใจเหมือนกับตนเองนี่ยืนอยู่ในก้นเหวหุ่นพอเราน้อมดูจิตของเรามันก็จะคืนมาอยู่กับตัวได้แป๊บเดียวอันนั้นอย่างหนึ่งบางคนเหมือนกับบูบลงไปเหมือนจะล่มลงตอนนั้นแหละกำลังจิตของเรากำลังวางเครื่องรบกวนแล้วมันลงมาหาสู่ความสงบนี่บางบุคคลแต่บางบุคคลมันก็นั่งอยู่ดีๆนี่แหละจนละเอียดสุขุมลมจนไม่มีแล้วก็ถ้ามันสงบจนนานถึง40นาทีหรือชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งนี่บางบุคคลเราจะเห็นชัดเจนร่างกายนี่เบาไม่มีทุกขเวทนาที่ไหนเกิดขึ้นไม่มีเจ็บที่ไหนเลยร่างกายนี่ทุกส่วนเบาสบายเนี่ยว่าเบากาย
เบาใจบ่นี่เบาใจคือไม่มีสิ่งรบกวนให้จิตใจนี้ออกจากสมาธิจิตใจสงบหนักแน่นอยู่มีแต่ความสุขถ้ามีความสุขเกิดขึ้นมันจะมีปีติที่เราไม่เคยเห็นคนไหนฝึกฝนอบรมจิตใจที่ไม่เคยจิตใจไม่เคยสงบพอไปพบใหม่ๆท่านน่ะมันจะตื่นเต้นเอ๊ะทำไมมันสุขเหลือเกินสุขแล้วมันก็มีปีติขนลุกขนพองขึ้นบางคนบางคนก็ตัวใหญ่เหมือนจะเต็มห้องแต่บางคนเย็นเข้าไปในหัวใจคนบางคนบางคนก็เหมือนสายฟ้าแลบมันเป็นอย่างนี้แต่บางคนเบาในร่างกายนี่เหมือนจะลอยขึ้นไปบนอากาศเพราะอะไรเพราะดูความสุขอยู่ร่างกายมันเบาสบายความเจ็บปวดนั้นหายไปหมดมันไม่มีแล้วนี่มันเป็นอย่างนี้วันนี้เราก็มาเห็นแต่ปีติกับความสุขสลับกันอยู่เดี๋ยวก็ปีติแล้วก็สุขแล้วก็ปีติแล้วก็สุขแหมมันสุขจริงๆไม่มีสิ่งรบกวนจิตใจจิตใจสงบเป็นสมาธิเราจะเชื่อมั่นในตนเองเลยไม่ต้องถามคนอื่นว่าจิตใจสงบนี่มีความสุขไหมเข้าใจนี่ว่าเข้าใจโดยตนเองเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วมันก็ติดอยู่ในสุขนี่ก่อนพอมาพิจารณาสุขอยู่ปีติก็ย่อมดับไปเมื่อปีติดับไปก็มันอยู่เห็นแต่สุขเว้นสุขจิตก็เลยเป็นหนึ่งอยู่กับสุขเรียกว่าเอกตาจิตจิตเป็นอัปปนาสมาธินี่พูดถึงบุคคลที่ฝึกง่ายๆเมื่อจิตสงบเป็นอัปปนาสมาธิก็เห็นได้จิตมันไม่มีสิ่งรบกวนก็มีแต่สุขอยู่ว่างๆนั่งอยู่ชั่วโมง2ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงตอนนั้นมันจะไม่ร้อนไม่หนาวไม่หิวไม่กระหายไม่อยากได้อะไรไม่อยากพูดกับใครอยากอยู่คนเดียวเพราะมันสุขมากนี่ก็เรียกว่าจิตสงบเป็นอัปปนาสมาธิพูดถึงบุคคลที่ฝึกง่ายก็จะเป็นอย่างนี้จึงปูหนทางให้ว่าการฝึกให้มันง่ายที่สุดมันเป็นอย่างนี้ก็ต้องฝึกสติสัมปชัญญะของตนเองให้ลึกเร็วรู้เร็วรู้เท่าทันจิตคิดจึงควบคุมจิตของตนเองมาไว้กับข้อธรรมกรรมฐานนี้ได้ส่วนมากแล้วบุคคลที่ทำจิตใจไม่สงบเป็นสมาธิทำยังไงก็ไม่สงบคือขาดสติระลึกช้าสัมปชัญญะรู้ช้ารู้ไม่เท่าทันจิตคิดเลยจิตคิดไปถึงไหนไปที่ไม่รู้มันไปถึงไหนแล้วเราไปตามมันเขาเรียกรู้ตามไม่ใช่รู้เท่ารู้ทันเราต้องฝึกสติสัมปชัญญะของเรานี้ให้รู้เท่ารู้ทันจิตให้ได้ถ้าเป็นนามธรรมเหมือนกันที่พระพุทธองค์ทรงแยกไว้สติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวจิตคือความคิดเราพอเข้าใจในเรื่องอย่างนี้เราจึงจะสามารถฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้สงบได้นี่พูดถึงบุคคลที่ฝึกง่ายวันนี้จะติดสุขอยู่นั่นก่อนติดสบายอยู่นั่ง 2-3 ชั่วโมง 4 ชั่วโมงข้าวก็ไม่อยากทานพระก็ไม่อยากฉันข้าวไม่อยากพูดกับใครอยากอยู่สุขๆทั้งวันทั้งคืนก็จะมีความเอิบอิ่มปลื้มปิติยินดีว่าตนเองนี้ฝึกฝนอบรมมาทำให้จิตใจของเรานี้มีความสุขเหมือนความสุขอยู่ในความสงบไม่มีอะไรรบกวนจิตใจของเราก็เรียกว่าการฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบเป็นสมาธินี้เป็นว่าการปฏิบัติอย่างรัดๆอย่างกระทัดรัดจะทำจริงจังมาท่านทำให้จิตใจของเรานั้นสงบได้เร็วนี่ผู้ใดอยากสงบเร็วต้องเอาจริงจังและเรื่องอดีตอนาคตต้องปล่อยให้ได้มันนี่เอาจริงๆมันนี่เอาจริงๆคือว่าถ้ามีครอบครัวนะมีลูกมีหลานมีเพื่อนมีฝูงทุกคนต้องทิ้งหมดใครทำได้ไหมถ้าทำได้ไม่สนใจกับใครทั้งนั้นเราจะปฏิบัติจะฝึกหัดอบรมจิตใจของตนไม่สนใจทั้งนั้นพ่อแม่ลูกหลานอะไรเพื่อนฝูงอะไรเหมือนทำไม่เหมือนไม่มีคนเมื่อเรานั่งอยู่กันมากๆอย่างนี้แหละเวลาเราหลับตาเราภาวนาอยู่เรากำหนดนี่ทำให้ไม่เหมือนไม่มีใครอยู่กับตัวเองไม่มีใครมายุ่งอยู่กับตนเองคนทำชนิดนี้แหละสงบเร็วได้เร็วมากเหตุฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านสอนเอาไว้ว่าบอกภิกขุโนภิกขุนีในสมัยครั้งพุทธกาลพระพุทธองค์ทรงสอนเอาไว้ว่าพวกเธอไปเจริญภาวนาปฏิบัติพวกเธอต้องทำตนเองให้เหมือนอยู่คนเดียวถ้ามาอยู่คนเดียวก็คือไม่คิดกับใครนั่นเองไม่ยุ่งกับใครใจก็เลยสงบเป็นสมาธิได้ง่ายตรงนี้เองอันนี้เรามันกังวลกับคนนั้นคนนี้อยู่ใกล้กันก็ดีนั่งใกล้กันก็ดีหรือว่า
ไปด้วยกันเป็นหมู่เป็นฝูงมันวุ่นวายเรื่องอย่างนั้นมันเลยไม่สงบเข้าใจมั้ยฉะนั้นควรที่จะทำจริงจังเพื่อให้จิตใจของเราสงบสักครั้งหนึ่งถ้าเราสงบครั้งหนึ่งแล้วต้องจำให้ดีนะต้องจำไว้ให้ดีว่าถ้าจิตใจสงบเป็นสมาธิต้องจำไว้ให้ดีถ้าจำไม่ดีนี่เราตั้งใจปฏิบัติแล้วที่แรกวันนี้ฝึกหัดจิตใจเลยสงบเป็นสมาธิแหม2 3ชั่วโมงเลย4ชั่วโมงสุขจริงๆมันเลยจำไม่ได้จำการปฏิบัติไม่ได้เมื่อจำปฏิบัติไม่ได้เวลาทำที่หลังน่ะเข้าไม่ถูกบัดนี้เข้าไม่ถูกทางเดิมเมื่อเข้าไม่ถูกทางเดิมมันก็ไม่สงบสักทีที่บัดนี้ก็เหมือนเราขับรถเข้าบ้านของเรานี่แหละเราขับไปซอยไหนไปถนนอะไรแวะตรงไหนผ่านตรงไหนเข้าไปถ้าหากว่าเราไปบังเอิญมันนี่มันไปถูกหรือไปเมืองนั้นหรือจังหวัดนั้นนี่มันไปกลางคืนนี่ไม่สังเกตมันไปที่หลังแล้วมันไม่ถูกที่บ่นี่มันจำไม่ได้นี่การปฏิบัติก็เหมือนกันจำไม่ได้กันเข้าสมาธิไม่ได้เลยนั่งอยู่ในป่านั่งอยู่ที่โน่นที่นี่มันสงบดีจริงๆทุกวันนี้ทำยังไงก็ไม่สงบเป็นยังไงท่านจะไปถามมากเลยทีเดียวเหตุฉะนั้นเราเจริญเมตตาภาวนาตั้งแต่เริ่มต้นนั้นเจริญเมตตาภาวนากำหนดอย่างไรปล่อยวางนิวรณธรรมสิ่งรบกวนนั้นอย่างไรจิตสงบเข้าไปอยู่ในระดับปณิกสมาธิอยู่ในอารมณ์อย่างไรแล้ววางอารมณ์นี้แล้วเข้าไปในอารมณ์ใหม่จิตสงบเป็นอุปจารสมาธิอยู่ในอารมณ์อะไรต้องเข้าใจวันนี้เราวางอารมณ์นี้จิตสงบลงเป็นอัปปนาสมาธิแล้วเขาอยู่ในอารมณ์อะไรจิตใจนั้นต้องจำไว้ให้ดีเมื่อเราจำให้ดีแล้วเราจะเข้าสมาธิทุกวันทุกวันเลยวันนี้อย่าให้มันขาดเพื่อให้จิตใจของเรานั้นชำนาญที่สุดในการเข้าสมาธิจึงจะเข้าสมาธิได้ง่ายไม่ถึง5นาทีแหละนั่งแป๊บเดียวมันก็สงบเพราะเขาเข้าทุกวันเพราะชำนาญมันเราทุกคนนี่แหละชำนาญในการขับรถเข้าบ้านถ้าขับทุกวันวันละหลายเที่ยวนี่ไม่หลงซอยเลยไม่หลงทางเข้าบ้านเลยเข้าถูกต้องก็ฉันนั้นเหมือนกันนี่ตรงนี้ก็อยากฝากไว้ในการปฏิบัติฝึกฝนอารมณ์จิตใจเพื่อจะให้มันมีความสงบติดต่อกันตลอดเมื่อจิตเราฝึกฝนอารมณ์จิตใจให้สงบดีแล้วนั้นมีประโยชน์อะไรมันบัดนี้เราจึงจะได้พากันเจริญวิปัสสนากรรมฐานมันนี้จะหาเรื่องเหตุเรื่องผลต่างๆที่ทำให้เกิดความทุกข์ความวุ่นวายเกิดขึ้นเราทุกข์กันอยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วโลกนี่ทุกข์เพราะเหตุอะไรเราจึงจะศึกษาเรื่องนั้นเข้าใจได้ง่ายมาจากต้นเหตุอะไรแล้วเราจะดับเหตุนั้นที่มันเป็นทุกข์อยู่นะเราไปดับที่ปลายเหตุไม่ได้พระศาสนานี้ทำเกิดจากเหตุดับเพราะเหตุก็มีเหตุซะก่อนมันจึงมีผลถ้าไม่มีเหตุไม่มีผลสักอย่างเลยนั่นเป็นอย่างนี้เหตุฉะนั้นจึงฝึกฝนอบรมจิตใจนี้ให้สงบเป็นอย่างดีเสียก่อนและสามารถที่จะจ้องดูความคิดอ่านของตนเองได้เพราะกิเลสมันอยู่ในใจดังได้กล่าวมานั้นเป็นต้นความโลภความโกรธความหลงนั้นไม่ได้อยู่กับตัวคนมันอยู่ที่จิตใจมันไม่ได้อยู่ตัวคนมันอยู่กับจิตใจจิตใจดวงนี้มันไม่เคยไม่ได้ตายนี่มันเจ็บข้อมูลไปหลายภพหลายชาตินี่มันพวกเราทั้งหลายที่จะมีความเลื่อมใสในพุทธศาสนาอย่างนี้ก็ต้องเคยศึกษาอบรมมาก่อนแต่ชาติอดีตจิตใจนั่นวันนี้จิตใจที่ได้ถูกอบรมไว้แล้วมาเกิดชาติใดภพใดเขาก็สนใจของเขาเองเขาก็จะปฏิบัติไปเรื่อยๆถ้ามีครูมีอาจารย์สักพานำทางที่ถูกต้องเขาก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปทุกภพทุกชาติที่ทำให้ตนเองนี้เจริญก้าวหน้าในทางการปฏิบัติฝึกหัดอบรมจิตใจของเราจะดีขึ้นเป็นระดับไม่ใช่จะเอาชาตินี้ได้ชาติเดียวเลยทีเดียวง่ายๆมันต้องอบรมมาหลายชาติแล้วที่พวกเรามีความเลื่อมใสอย่างนี้เหตุฉะนั้นการที่ฝึกฝนอบรมจิตใจจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอันนี้พูดให้ฟังเรื่องสั้นเพราะอาจจะกินเวลานานฟังกันมาเหนื่อยมากแล้วการทำสมาธิให้ทำจริงจังหน่อยอย่าทำเล่นมันถ้าหากเราทำเล่นมันก็ไม่เห็นของจริงล่ะทำจริงก็จะเห็นของจริง
มีความสุขจริงๆนะจิตใจที่มีความสุขวันนี้ถ้าจิตใจสงบเราก็จะเห็นพบความสุขได้นี่การปฏิบัติครูบาอาจารย์ทั้งหลายสอนอยากให้เราฝึกฝนอบรมจิตใจของเราเราก็จะมั่นใจว่าการฝึกฝนอบรมจิตใจนี่สำคัญที่สุดในชีวิตของคนเราเพราะถึงเป็นยังไงถ้าใจของเราไม่ดีเนี่ยเราเห็นชัดเจนเถอะใจมีทุกข์เนี่ยไปอยู่ที่ไหนมันทุกข์หมดในโลกเนี่ยเราจะอยู่บ้านหลังใหญ่หลังโตมีเงินหลายแสนล้านก็แล้วแต่มีรถไม่รู้กี่แสนแสนคันก็แล้วแต่วันถ้าใจทุกข์แล้วมันไม่มีความสุขเห็นชัดเจนไหมไม่มีที่อยู่เลยถ้าทุกข์ใจมันเป็นอย่างนี้ถ้าสุขใจนี่ไม่ต้องมีเงินมากมีพอใช้พอจ่ายนิดๆหน่อยๆบ้านก็ไม่ต้องหลังใหญ่มากอะไรเขาจะมีความสุขต่างกันเขาอยู่สบายแต่ตรงนี้แหละการฝึกฝนอบรมจิตใจเพราะเขารู้จักทางถูกทางผิดที่เขาคิดขึ้นมาแล้วก็แก้ปัญหาของตนเองได้ไม่ได้มีความทุกข์ระทมใจอยู่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเหตุฉะนั้นพระพุทธองค์จึงทรงสอนให้พากันฝึกฝนอบรมจิตใจแต่เครื่องรบกวนทั้งหลายนั้นมันก็มีมันก็ไม่สงบไปง่ายบางบุคคลเพื่อเรียกนิวรณธรรมจิตใจบางบุคคลได้ฟึกยังไงมันก็ไม่สงบสักทีมันพุ่งซ่านคำว่ามันพุ่งซ่านก็คือมันไม่สงบคุมมันไม่ได้สักทีมันก็ไม่เหนืออื่นไกลจากสติสัมปชัญญะเหนือไปไม่ได้ถ้าฝึกสติสัมปชัญญะได้ควบคุมได้ทั้งนั้นแหละแต่เราควบคุมไม่ได้แล้วก็ว่าใจของผมใจของฉันมันไม่สงบสักทีท่านมันเป็นยังไงมันไม่ใช่ของเราเราว่าเป็นใจของเรามันคุมไม่ได้มันยังไม่เป็นของเราสิคุมไม่ได้ให้มันอยู่ที่ไหนมันอยู่ไม่ได้มันไปอยู่ตลอดอย่างนี้แล้วก็ว่าแต่ของเราของเราเราต้องสามารถควบคุมดูแลจิตใจของตนเองให้อยู่ที่ไหนให้คิดอยู่ตรงไหนให้อยู่ตรงนั่นซะก่อนถึงจะควบคุมได้นะให้นิ่งอยู่ก็ต้องนิ่งอยู่จะให้อยู่จุดไหนอยู่นั่นแหละผู้ที่ควบคุมจิตใจได้ให้ไปสงบอยู่ตรงไหนก็อยู่ได้เหมือนเราคุมคนนี่เรามีกำลังเรามีกำลังแล้วคนไม่มีกำลังเราจับไม่ให้เขาไปไหนเนี่ยเป็นอย่างนั้นคือมีสติควบคุมจิตใจของเราให้สงบเป็นสมาธิอยู่กับพ่อทำกรรมฐานบัดนี้ถ้าหากว่าเราสงบทุกวันทุกวันแล้วเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะพิจารณามันพิจารณาเรื่องเหตุเรื่องผลต่างๆพิจารณาลัดเลยจะให้เพื่อจะไม่มีเสียเวลาว่าพิจารณาจิตในจิตเลยดูความคิดของตนเองแต่มันก็รวมไปทั้งคำพูดและการกระทำมันเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้ถ้าหากว่าคนที่ยังไม่จิตใจไม่สงบเขาคิดไม่ออกเวลาไปทำอะไรแล้วทำให้เกิดทุกข์ทั้งตนและคนอื่นเดือดร้อนวุ่นวายหมดยังไม่รู้เลยว่าตนเองทำผิดนี่สิตรงนี้สิถ้าจิตใจสงบเนี่ยรู้โอ้เราทำสิ่งนี้เองเป็นเหตุทุกข์จึงเกิดติดตามมาอย่างนี้ไม่ต้องไปศึกษากับคนอื่นหรอกถ้าหากเราพิจารณาได้ก็จะเข้าใจถ้าหากว่ามันยังไม่มีสติปัญญาอยู่มันก็จำเป็นต้องฝึกศึกษากับครูบาอาจารย์โอ้คนทั้งหลายก็ทำเรื่องอย่างนี้เองทำให้วุ่นวายเกิดขึ้นในบ้านในเมืองหรือในครอบครัวก็ดีทำให้เกิดทุกข์เพราะเหตุเรื่องอย่างนี้พอรู้จักจับเหตุได้ท่านเลิกหยุดเลยหยุดในการกระทำเรื่องเหตุทุกข์ดับทันทีเลยนี่พระศาสนาเป็นอย่างนี้ลองพิจารณาดูวันนี้ทัศน์จิตใจของเราสงบแล้ววันนี้พูดคุยกันมันถกมันเถียงมันทะเลาะวิวาทกันมันจะทุบจะตีจะฆ่ากันเบียดเบียนกันเกิดขึ้นโอ้มันพูดอย่างนี้เองมันเดือดร้อนวุ่นวายมันไม่สงบมันเป็นอย่างนี้เองเหตุมันพูดอย่างนี้นี่มันจับหลักได้อะเมื่อจิตใจสงบแท้จริงมาจากความคิดแบบนี้มันคิดเรื่องอย่างนี้เองว่าท่านคิดในทุกข์มันทุกข์กันอยู่อย่างนี้มันคิดขึ้นมาแล้วมันทำให้เกิดทุกข์ดูอย่างง่ายๆว่ามือตีตนเองคิดทำไมตนเองทุกข์อยากให้คนอื่นทุกข์ด้วยมันเป็นอย่างนี้ความคิดถ้าเรารู้อย่างนั้นเอ๊ะเราคิดแล้วมันทุกข์เราไม่อยากทุกข์เราไปคิดทำไมถามตัวเองอย่างนี้จะเข้าใจได้จิตสงบเป็นสมาธิแล้วเข้าใจได้โหเราคิดอยากให้คนอื่นมีความทุกข์แต่เราคิดอยู่มันก็ทุกข์ถามตัวเองว่าอยากทุกข์ไหมไม่อยากทุกข์ไม่อยากทุกข์ไปดื้อคิดทำไมมันทุกข์ทำไม
ตรงนี้สิถ้าเกิดจิตใจสงบเราก็จะรู้เข้าใจเรื่องอย่างนี้โหเรานี่เองเป็นต้นเหตุถ้าพูดเปรียบเทียบทางนอกง่ายๆเหมือนมีคนด่าเราอย่างนี้แหละจะได้ชัดเจนหน่อยพอเขาด่าเราแล้วเราก็เลยไปโกรธคนที่เขาด่าแต่ก่อนที่เราไม่ถูกด่าเราไม่โกรธเราไม่ทุกข์พอเขาด่าเราแล้วเราก็เลยโกรธแล้วโกรธคนนั้นที่เขาด่าเราก็เลยทุกข์ใครเราทำให้ตนเองทุกข์ตนเองที่คิดไปคิดกับคนที่เขาด่ามันก็ทำให้เกิดทุกข์แหมมันอยู่ตรงนี้มันเข้าใจได้มันเข้าใจได้ถ้าหากเราไม่โกรธเราจะทุกข์ไหมไม่ทุกข์อยู่ตรงนี้สิตนเองทำไมจึงไปโกรธเขาเพราะจิตใจของเราไม่สงบเป็นสมาธิควบคุมดูแลไม่ได้มันออกไปรบกวนเขานนไม่เป็นสมาธิถ้าจิตใจของเราเป็นสมาธิอยู่กับตัวแล้วไม่ไปโกรธเขาแล้วมันจะมีความทุกข์เกิดขึ้นไหมไม่มีนี่แหละวิธีแก้ปัญหาฉะนั้นพวกเราทั้งหลายควรที่จะเข้าใจในเรื่องนี้แหละการเจริญเมตตาภาวนาเพื่อจะหาวิธีแก้ไขหาวิธีดับทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับตนก็เรียกว่ามันเกิดขึ้นกับเราแล้วต้องแก้ปัญหาที่เราจะไปแก้ปัญหากับคนอื่นมันไม่ได้แก้แล้วมันก็ไม่สงบเพราะเราจะพบความโกรธเกลียดแค้นกันอยู่ทำให้เกิดทุกข์นี่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดตราบใดที่เราไม่ฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้สงบเราจะดูไม่ได้ดับทุกข์ไม่ได้แก้ไม่ได้เมื่อเราควบคุมได้นู่นแหละเราจะค่อยแก้ปัญหาไปเรื่อยๆปัญหาอะไรเกิดขึ้นนั่งอยู่ดูคิดเรื่องอะไรเดี๋ยวนี้คิดแล้วมันทุกข์หรือมันสุขคิดถูกหรือคิดผิดนี่เขาเรียกพิจารณาจิตในจิตนะครับแล้วจะดับทุกข์อยู่ตรงนี้เองวันนี้ทุกข์มันเกิดขึ้นเรื่องราวอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นภายในจิตใจเข้าใจไหมมันคิดก่อนเข้าใจป่ะนี่ก็พูดอย่างง่ายๆเพื่อจะให้เห็นเหมือนกันกับห้องประชุมที่เรานั่งอยู่นี่แหละก่อนที่จะสร้างห้องประชุมขึ้นต้องคิดซะก่อนมาจากจิตใจก่อนเนี่ยจะได้เข้าใจได้ง่ายเมื่อคิดขึ้นมาว่าจะสร้างห้องประชุมนี่ขึ้นต้องไปประชุมกันต้องไปประชุมกันบ่เนี่ยออกมาทางปากแล้วเพราะจิตใจก็สั่งงานมาทางปากประชุมว่าจะสร้างใหญ่เพราะแค่ไหนกว้างแคบอย่างไรวัสดุก่อสร้างในช่างอย่างไรเขียนแบบอย่างไรเอาละบ่เนี่ยพูดคุยกันก่อนยังไม่ได้เป็นหลังอย่างนี้เลยต่อมาก็ต้องสั่งงานให้ร่างกายนี่บัดนี้ร่างกายนี่ก็ต้องหาวัสดุต่างๆเขียนแบบเกิดขึ้นร่างกายก็ทำงานไปตามของจิตสั่งจิตได้สั่งงานมาจากนี่เองคุณจะได้ฝึกฝนอารมณ์ที่จิตใจอยู่ต้นเหตุอยู่นู่นถ้าหากว่าคิดถูกอย่างนี้ทำสำเร็จพวกเราทั้งหลายก็เลยมานั่งอยู่สบายสบายนี่เพราะอะไรเพราะเหตุดีเหตุที่คิดขึ้นมาดีแล้วพูดจาปราศัยกันประชุมกันก็ดีลงมือทำก็ดีก็เลยสำเร็จเลยมานั่งสบายสบายอยู่อย่างนี้เห็นไหมนี่เหตุดีนะถ้าเหตุไม่ดีแล้วก็เกิดความวุ่นวายแล้วเดือดร้อนขึ้นเห็นบ้านใดเมืองใดประเทศไหนเกิดลบราฆ่าฟันเบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่สงบไม่สงบก็มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นบ้านใดเมืองใดประเทศไหนอยู่ที่ไหนครอบครัวใดก็เหมือนกันถ้าสามีภรรยาลูกเต้าไม่สามัคคีกันไม่อยู่ในความสงบทุกทั้งนั้นแหละสถาบันใดก็ดีกระทรวงใดก็แล้วแต่ถ้าไม่สงบแล้วเกิดทุกทั้งนั้นวุ่นวายเพราะอะไรเพราะเหตุมันต้นเหตุมันไม่ดีจากความคิดนานาจิตตังและคนคิดถ้าคิดว่าคนคิดน่ะมีนานาจิตตังคิดไปคนละสิ่งละอย่างต้องดูให้ดีนะที่มันจะคิดอย่างเดียวกันคืออะไรคือความสุขอย่างมีความสุขมุดทุกคนแต่กำลังเริ่มคิดนี่มันคิดคนละทางอยู่มันต้องเดินเข้าไปหาจุดคือความสุขนั่นเองมันอยากสุขทุกคนนั่งอยู่นี่อยากสุขคนไม่มาเขาก็อยากสุขเหมือนกันแต่เขาจะคิดแสวงหาทางที่จะไม่เกิดทุกข์อยู่ก็มีเชื่อมั่นไว้เรานั่งอยู่นี่แหละเราพากันฟังเทศอยู่เดี๋ยวนี้คนที่จะขโมยของก็ยังมีอยู่เดี๋ยวนี้มันคนคิดจะฆ่าคนอื่นก็ยังมีคนจะปล้นจี้เขาก็มีนะคนจะไปกินยาเสพติดอะไรต่างๆคนจะไปด่ากันอยู่ก็มีนี่มันอยู่ตรงนี้เสียมันจะมีอย่างนั้นนะ
แต่เขาว่ามันจะสุขนะบางบุคคลนี้ถ้าหากว่าโกรธเขาหรือเขาว่าให้จริงต้องด่าตอบซะก่อนมันจะหายใจโล่งมาสิอย่าไปคิดนะโยมนะมีทุกข์มันจะเกิดขึ้นอีกนะทุกข์มันจะทุกข์มากขึ้นถ้าไม่ด่าตอบแล้วมันทุกข์ท่านว่าท่านด่าแล้วมันสบายหน่อยมันมีเรื่องเกิดขึ้นเลยเรื่องมันเกิดขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมเข้าใจป่ะถ้าหากกันโต้แย้งกันเนี่ยเราโต้แย้งกันแล้วว่าโต้วาทีกันนี่นะถ้าเราโต้วาทีไปโต้ไปโต้มามันจะตีกันเข้าใจป่ะอันนี้มันอยู่ตรงนี้สิพุทธเจ้าเป็นให้เงียบให้ฟังมันถ้าเราเงียบแล้วมันก็เงียบเลยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เนี่ยลองนะโยมนะคันธาผู้ใดมีขันติความอดทนปฏิบัติได้แล้วถ้าเขาด่านี่ยืนให้เขาด่ายืนนั้นด่าลงไปเราไม่ได้เย็บปากมันไว้มันด่าจนเป็นลมมันสร้างหัวมันสบายสบายได้แต่นี่อยู่ตรงนี้สิบัดเนี่ยคนฉลาดมันอยู่ตรงนี้สิด่าก็สร้างหัวมันสิมันไม่มาตีเราเนี่ยเนี่ยตรงนี้สิแต่เราอยากโต้นี่ที่ก็มันจะเสียมันจะเสียหายเกิดเรื่องราวขึ้นถ้าหากเราลองดูดิกันพูดอย่างง่ายๆนั่นมาพูดว่าให้ได้สนุกสักหน่อยสมมติว่าภรรยาว่าให้สามีคำหนึ่งสามีก็โต้มาบัดนี้พอโต้มาแล้วภรรยาก็เอาสองแล้วบัดนี้โต้ไปอีกโต้ไปอีกสามีก็ตอบมาภรรยาก็ได้สี่ระหว่างนะสนามมวยลุมพินีจะเกิดขึ้นนะมันนี่มันจังอย่างนี้เถอะเกิดขึ้นในบ้านไม่ต้องปูผ้าใบแล้วมันเกิดขึ้นนี่แหละการโต้ตอบพระพุทธศาสนานี่ถ้าหากว่าอย่างง่ายๆมาว่าแก้ปัญหาถ้าสามีพูดให้ภรรยาเงียบเสียฟังเยือนไม่ต้องโต้มันละปล่อยมันไปนี่แบบว่าผู้หญิงมีคุณธรรมเข้าใจป่ะผู้ไม่โต้ตอบถ้าหากว่าภรรยาพูดให้สามีก็อยู่เฉยๆฟังจะพิษแค่ไหนก็ช่างไม่โต้ตอบก็เลยไม่มีเรื่องเข้าใจป่ะแล้วมันหยุดเองมันหยุดแล้วจึงค่อยถามดูว่าด่ามาเมื่อกี้นี่ใครซื้อรถยนต์มาให้ใครเอาเงินมาให้บ้างถามลองดูมันผิดนะเพราะว่ามันผิดอย่างนี้ภรรยาก็ยอมมาตนเองผิดเสียสามีก็อภัยให้นี่ตรงมันสบายอยู่ตรงนี้สิอภัยให้เสียภรรยาก็ตั้งรักใหม่ที่จะพูดใหม่ถ้าสามีมันพูดมากเกินไปแล้วภรรยาไม่ฟังเสียงมันอยู่เฉยเหมือนกันนั่นวันนี้เวลาเขาหยุดพูดก็ถามมาพูดเมื่อกี้ได้อะไรบ้างมีคนเอาอะไรมาให้บ้างมันเสียนะมันผิดสามีก็ยอมมาตนเองพูดผิดเสียภรรยาก็เลยอภัยให้เอานี่มีธรรมะแล้วบ่เนี่ยสบายเลยนี่เพราะความฉลาดถ้าจะงั้นคนที่ไม่ฉลาดนะมันแตกบ้านแตกเมืองอยู่ทุกวันวุ่นวายอย่างเพราะไม่มีคุณธรรมเข้าใจป่ะขาดขันติความอดทนเมื่อขาดขันติความอดทนไม่มีก็ขันแตกเลยป่ะเนี่ยน็อตขาดเลยใช่ไหมภาษาเราพูดกันเรียกฟิวขาดนั่นเหรอมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเตรียมตัวไว้ให้ดีครับมามีมากๆอันนี้อาจจะมีในครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งเกิดขึ้นรีบดับทุกข์เสียดับทุกข์ด้วยการไม่โต้ตอบไม่รวยไม่วุ่นวายด้วยก็สบายฉะนั้นทำไมจึงจะรู้ก็คือจิตใจสงบนั่นเองมีปัญญาอย่าดื่มมาทุกมันเกิดขึ้นมาอย่างนี้ทุกวันมันไม่หยุดนี้มันเป็นยังไงมันก็เมาอยู่อย่างนั้นสิแหนมันเป็นอย่างนี้ถูกหรือผิดคิดดูดีๆแล้วนะมันหยุดมันต้องหยุดเองของมันคนเล่นไพ่เก่งมันไม่ดีมันถ้าหยุดเล่นก็เป็นหน้าที่ของตนเองหยุดเล่นคนอื่นบอกแล้วก็ไม่หยุดคนเองหยุดมันก็ดับทุกได้เห็นเข้าใจป่ะวันนี้ตกลงมาเวลาเราพูดอะไรพูดอย่างนี้มันเกิดทุกข์อย่าพูดสิท่านบอกถ้าตนเองไม่หยุดพูดมันเกิดทุกข์ต่อไปอีกอยู่อย่างเดิมเข้าใจป่ะทำอะไรก็เหมือนกันทำสิ่งนี้เป็นเหตุแล้วทุกข์เกิดขึ้นถ้าหยุดทำนะอย่าไปทำอีกนะเรื่องอย่างนี้มันเหมือนพ่อแม่สอนลูกอยู่เนี่ยลูกมันก็ดื้อทำอยู่แล้วก็เกิดทุกข์เกิดขึ้นมันเป็นอย่างนี้เหตุฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่จะสามารถแก้ปัญหาในชีวิตของตนเองนี้ให้ได้อยู่แบบความร่มเย็นเป็นสุขจึงได้ควรที่จะเจริญเมตตาภาวนาคือฝึกอบรมจิตใจให้สงบให้ได้เราจึงจะแก้ปัญหาตนเองได้วิ่งแก้ปัญหาเนี่ยวิ่งไปไม่รู้กี่วัดไหนต่อวัดไหนเลยไปหาอาจารย์องค์ใดก็แก้ให้ไม่ได้แหละเพราะตนเองไม่แก้ตนเองมันเป็นอย่างนี้
ถ้าเราสกปรกอาจารย์บอกอาบน้ำมันก็ไม่อาบสักทีมันก็สกปรกอยู่นะเข้าใจไหมเป็นหน้าที่ของเราที่จะปฏิบัติเหตุฉะนั้นการฝึกหัดอบรมจิตใจจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะต้นเหตุอยู่ที่จิตใจใจเป็นนายกายเป็นบ่าวทุกสิ่งทุกอย่างใจเป็นหัวหน้าใจเป็นประธานสำเร็จแล้วด้วยจิตใจก็ไปแก้ที่โน่นล่ะแก้ที่จิตใจพุ่นละความคิดพุ่นละเป็นต้นเหตุอะไรทุกอย่างจะคิดถูกก็จะมาคิดมาจากจิตใจวันนี้เราจิตของเราคิดถูกต้องเราก็พูดถูกต้องได้เพราะเขาใช้งานไม่พูดให้ถูกต้องแต่ทำอะไรก็ถูกต้องเพราะจิตใจเขาคิดถูกถ้าจิตใจคิดผิดวันนี้มันก็พูดผิดเพราะจิตใจมันคิดก่อนแล้วก็ทำผิดอีกมันสั่งให้ทำผิดก็เพราะจิตพุ่นนั้นผิดก่อนนี่คิดดูดีๆตรงนี้แหละจะแก้ปัญหาตนเองได้ง่ายๆจะได้ลดละความทุกข์ความเครียดความกังวลอะไรเกิดทุกข์ขึ้นแก่ตนเองนี่ต้องปลดเปลื้องปัญหาตนเองได้สบายในสมัยครั้งพุทธกาลนี่วันนี้ภรรยาไปฟังเทศน์พุทธเจ้าได้บรรลุพระโสดาบันบุคคลบรรลุโสดาบันบุคคลเออผัวนี่เป็นพราหมณ์ถ้าตนเองเป็นนักปราชญ์เหมือนกับพวกเราว่าไม่เป็นนักปราชญ์จบปริญญาเอกมาแต่เมืองนอกเนี่ยความรู้เก่งเรื่องนิติศาสตร์รัฐศาสตร์อะไรก็แล้วแต่ไม่สนใจเรื่องพระศาสนาเข้าใจป่ะครูบาอาจารย์เทศสอนไม่เอาละไม่เอามันมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นใช่ไหมวันนี้มีเรื่องมีราวเกิดขึ้นภรรยาเขาฟังเทศฟังครูบาอาจารย์เขาปฏิบัติเขาฝึกหัดอบรมจิตใจของเขาได้เวลาเมียด่าผัวเนี่ยด่าเท่าไรเมียนั่งเฉยฟังอยู่ด่าไปจนเหนื่อยแล้วมันก็หยุดก็มาถามแล้วด่าเธอจนเหนื่อยเธอทำไมไม่เห็นมาโกรธอะไรอยู่ท่านพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้โกรธใครเนี่ยนี่เป็นไงสิบ้านเนี่ยไม่ให้โกรธใครให้ฟังเฉยๆมันนะมันจะรู้จักว่าเออถ้าเมียไม่โกรธเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้โกรธมันก็ไม่ทุกข์อะไรเลยไปหาพระพุทธเจ้าเข้าใจป่ะพอไปหาพระพุทธเจ้าไปหาพุทธเจ้าแล้วก็เออพุทธเจ้าว่าเออความโกรธนี่นะมันเป็นทุกข์นะต้องปล่อยต้องวางต้องทิ้งต้องละทิ้งไปโกรธทำไมเมียเขาเป็นคนดีอยู่วันถ้าจิตใจเยือกเย็นเขาไม่โต้ตอบก็มาคิดเธอต้องละทิ้งเสียฆ่ามันทิ้งเสียความโกรธความเครียดแค้นพยาบาทปล่อยวางทิ้งไปเสียพอปล่อยวางได้เลยเอาแล้ววันนั่งคุกเข่ากราบพุทธเจ้าพุทธังตระหนังกัสซามิเลยแต่ก่อนนี้ไม่เคารพเลยมันนี่เป็นงี้ใช่ไม่เคารพพระพุทธเจ้าเหมือนเราจะมาคิดดูนะทุกคนสามารถที่จะศึกษาได้ทุกชาติทุกศาสนาที่ก็ถือหลายลัทธิศาสนากันอยู่ทุกวันนี้ก็คือว่าความเห็นต่างๆกันอยู่ยังเข้ารูปรอยกันไม่ได้ยังลงจุดเดียวไม่ได้ก็เลยแย่งกันแต่ที่จริงแล้วจุดเป้าหมายก็คืออยากมีความสุขเหมือนกันหมดทุกลัทธิทุกศาสนาทุกตัวคนแต่ไม่รู้จักว่าเราจะเดินทางเส้นไหนทำให้เราได้เข้าไปหาความสุขได้มีความสุขอยู่จึงจำเป็นในพวกเราท่านทั้งหลายญาติโยมท่านมาก็ปลื้มใจท่านมีความตั้งจิตตั้งใจพระอยากฟังว่าการประพฤติปฏิบัติมาก็ย้ำเรื่องนี้แต่เรื่องที่จะอธิบายเรื่องอื่นมันเยอะแยะแต่ว่าเรื่องนี้เป็นจุดที่สำคัญที่มาต้องการให้คนสงบความสงบคือความสุขคนเป็นว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีมันพวกเรานั่งอยู่ด้วยกันนี่สงบไม่มีใครรบกวนใครเลยเทียวมีความสุขมีพลังคนอยู่ด้วยความสงบอยู่สบายด้วยไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายคนที่มันไม่สงบมันถึง10คน20คนมันก็วุ่นไปหมดเลยบ้านใดเมืองใดอำเภอใดจังหวัดไหนมันไม่สงบมันทุกข์มันไม่รู้มันทําให้เกิดทุกข์มันไม่รู้เพราะไม่มีปัญญาไม่เกิดขึ้นฉะนั้นการฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบเป็นสมาธิเขาจะมีปัญญาแก้ปัญหาอยู่ตรงนี้เองทําให้ตนเองหลุดจากความทุกข์นั้นไปเป็นเปาะๆหลุดไปเรื่อยหลุดไปเรื่อยศึกษาไปเรื่อยแก้ปัญหาไปเรื่อยแก้ไปเลยสบายขึ้นมันสบายหมู่คนอื่นทุกข์ก็ไม่ทุกข์นักปราชญ์เขาดูเฉยๆอยู่เป็นอย่างนี้คนอื่นทุกข์ทำไมไม่เห็นความเดือดร้อนวุ่นวายเขารู้จักหมดเนี่ยเขาเรียกรู้จักเหตุจากผล
เหตุอย่างนี้ทำให้เกิดทุกข์อย่างนี้เหตุอย่างนี้ทำให้เกิดสุขอย่างนี้พอรู้เรื่องอย่างนี้เองเมื่อรู้แล้วเขาก็เลยทิ้งเหตุที่มันไม่ดีหมดเสียทั้งความคิดทั้งคำพูดและการกระทำเสียเอาแต่ทางมันดีไปเนี่ยคิดดีแล้วก็พูดดีทำดีอยู่ด้วยกันเนี่ยสบายสงบเป็นพวกเราอยู่ด้วยกันอย่างนี้แหละเรียกว่ามีเจตนาจากมาศึกษาเพื่อหาหนทางปลดเปลื้องทุกข์ออกจากตนเพื่อทุกคนจะได้มีความสุขเกิดขึ้นแก่ตนเหตุฉะนั้นการแนะนำสั่งสอนเรื่องอาการที่ประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมจิตใจมาแต่ต้นจนวสานนี้ก็ขออำนวยพรให้ทุกท่านให้พากันตั้งจิตตั้งใจน้อมในการปฏิบัติที่ธรรมะที่สอนนี้ไปฝึกหัดอบรมจิตใจของตนเองแล้วก็ให้ได้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขอยู่ในความสงบแล้วเราจะพบความสุขที่แท้จริงที่พระพุทธองค์ทรงสอนเอาไว้เมื่อเราแก้ปัญหาได้ทั้งจิตใจและทั้งวาจาและการกระทำแล้วความสุขจะมาเป็นของตนจะได้รับผลรับประโยชน์ยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนจะทำให้เรานี้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขใจอยู่สบายนี่เป็นเรื่องของที่อยากให้พวกเราทั้งหลายปฏิบัติฉะนั้นเมื่อพวกเราได้ฟังเทศน์ฟังธรรมมีจิตประสงค์จำนงปรารถนาในสิ่งใดไว้ในใจก็ขออำนาจบุญกุศลคุณงามความดีที่ทุกท่านมีความตั้งใจอดทนมาฟังเทศน์ฟังธรรมนั้นให้สำเร็จดังความมุ่งมั่นปรารถนาและขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์จงโปรดประทานพรให้รักษาชาติญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายไปทั้งใต้ทั้งเหนือก็ดีให้อยู่รอดปลอดภัยและขอให้ทุกคนจงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละทุกทิวาราติการดังแสดงว่าธรรมเทศนามาเรื่องมโนปุพพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาก็เห็นเวลาพอสมควรก็ขอยุติลงคงไว้เพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประการฉนี้ขอเจริญพรขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังกันจนจบขออานิสงส์ผลบุญจากการร่วมฟังธรรมในครั้งนี้จงส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดไปปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่เป็นอยู่ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุ